สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วินนิวส์ประจำวันเสาร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมวินนิวส์ได้ทาง Facebook วินนิวส์ YouTube ข่าววินนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าในอดีตเวลาทำบุญร่วมกันมักจะทำบุญน้อยกว่าแต่ใส่ชื่อตัวเองเหมือนกันเท่ากันบุญและสมบัติที่ได้จึงไม่เท่ากันมีชื่อในกระดาษแผ่นเดียวกันทำบุญด้วยกันคนทำมากก็ได้มากคนทำน้อยก็ได้น้อยดังนั้นเมื่อสมบัติเกิดขึ้นจึงได้ไปตามกำลังบุญเห็นไหมว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะท้อใจจะน้อยใจแล้วจะแค้นใจด้วยทำตำแหน่งเดียวกันสิทธิ์เสมอกันแต่ผลประโยชน์ไม่เท่ากันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมถึงไม่เป็นเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมคะการบวชอุทิศชีวิตของสามเณรปริยัติธรรมจำนวน11รูปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาการที่ใครจะตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมาอย่างดีดังนั้นการบวชในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสามเณรผู้บวชอุทิศชีวิตแต่ยังสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ปกครองที่ได้เห็นสามเณรตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองถึงความปลื้มปิติที่ได้เห็นสามเณรลูกชายได้บวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้เราไปรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะแล้วก็มีรู้สึกมีพลังรู้สึกมีความสดชื่นรู้สึกมีเอเนอร์จีขึ้นมาเพราะว่ากับการที่จะได้เป็นโยมแม่พระซึ่งการที่เราเป็นโยมแม่สามเณรมานานตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้ว่าเราจะต้องเป็นโยมแม่พระแล้วพิธีกรรมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่สามารถจะบรรยายความรู้สึกได้เลยมันสุขุมล้ำลึกแล้วก็เป็นแบบว่ามีพลังในตัวมันแล้วรู้สึกมีพลังบุญแบบเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะเราที่เป็นโยมพ่อโยมแม่เรามีความตั้งใจพอเห็นลูกสามเณรลูกชายอย่างเงี้ยค่ะได้เข้ากําลังบวชกําลังพูดต่อคํากับพระอุปัชฌาย์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบมันอินเข้าไปในใจเหมือนกันเราอยากจะตอบด้วยเราอยากจะตอบแทนอารมณ์ประมาณร่วมด้วยอารมณ์ร่วมแบบเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นโยมพ่อโยมแม่พอวันที่เขามาบอกว่าเขาจะบวชอยู่ที่ชีวิตเรายินดีแล้วก็เต็มใจเขาจะเจริญลอยตามไปตรงจุดนั้นของเขาเขาจะสร้างผังในชีวิตของเขาได้เต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถเต็มความที่เขาตั้งใจได้ขนาดไหนก็คงเป็นด้วยบุญของทางเขาเองส่วนเราเป็นฐานะโยมพ่อโยมแม่ก็มีหน้าที่แค่อุปถัมภ์ให้กำลังใจแนะนำบ้างไปบางส่วนเพราะว่าในตอนนี้เขาเป็นพระมันไม่เหมือนตอนเป็นสามเณรแต่ตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นบวชพระที่จะบวชอุทิศชีวิตด้วยลูกเนนเคยเล่าให้โยมแม่ฟังว่าการบวชเนี่ยมันเป็นการบวชเป็นพระเนี่ยเป็นได้ยากการที่บวชเป็นเนนมาแล้วบวชเป็นพระเนี่ยยิ่งยากเนนพูดตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอมาถึงตอนนี้รู้ไหมคะบวชวันนี้อุทิศชีวิต11รูปมาจากทั้งหมดตอนลูกเนนร่วมบวชด้วยกัน300กว่ารูปเหลือเป็นสามเณรใหม่ร้อยกว่ารูปน่าถึงวันนี้เวลาประมาณ8ปีเหลือแค่11รูปตามที่สามเณรเคยพูดไว้เลยค่ะถ้าเราแพ้เราก็จะเป็นฐานแต่ถ้าเราผ่านเราก็จะเป็นเพชรสุเวนหาแต่วันทางพระนิพพาน
ันนี้เป็นโยมแม่ค่ะที่มาบวชพระลูกชายปลื้มมากเลยค่ะเห็นพระลูกชายตั้งแต่เดินจากพรมแดงมาอะไรอย่างเงี้ยแม่ปลื้มมากเลยแล้วญาติโยมทุกท่านน่ะที่มาเนี่ยปลื้มกันสุดๆเลยค่ะช่วงเวลาที่เข้าโบสถ์แม่ใจใสใจนิ่งมากเลยเห็นพิธีกรรมเห็นพระอาจารย์เห็นอะไรเหมือนแบบเมตตาพระมหาใหม่มากเลยค่ะเห็นรูปแรกเนี่ยสง่างามมากเลยจนรูปสุดท้ายเลยอ่ะแล้วก็ตอนเดินเข้าโบสถ์เนี่ยสง่างามทุกรูปเลยค่ะลูกมีวันนี้ได้ครอบครัวลูกมีวันนี้ได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองที่ดูแลลูกเนนเป็นอย่างดีลูกเนนซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อมากทุกครั้งที่คุยกับแม่จะพูดถึงหลวงพ่อตลอดที่ท่านตัดสินใจบวชเพราะว่าท่านบอกเลยว่าท่านบวชเป็นเนนเนี่ยท่านก็ภาคภูมิใจแล้วแต่พอท่านนึกถึงหลวงพ่อท่านบวชเพื่อหลวงพ่อเนี่ยท่านภาคภูมิใจมากกว่าอีกท่านก็ภูมิใจแล้วที่ได้บวชมาถึง10ปีไม่ใช่ง่ายเลยจากเด็กเล็กๆจากแม่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายเลยแล้วก็มีลูกชายคนเดียวด้วยนะมีลูกชายคนเดียวยอมถวายให้กับพระพุทธศาสนาอยู่ในอ้อมกอดอ้อมอกของหลวงพ่อแม่ปลื้มที่สุดนี่เป็นพระมหานะคะเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะตอนเป็นสามเณรก็ยังเหมือนก็ยังเป็นเด็กอะเนาะแต่พอเริ่มจะบวชแล้วก็รู้สึกเป็นผู้ใหญ่มานิดนึงแต่พอเป็นพระมหาแล้วอะเต็มตัวเลยค่ะท่านสง่างามมากจริงๆจนแม่แบบปลื้มแบบมันเป็นภาพที่จะต้องติดตาเราตลอดจนถึงวันสุดท้ายของเราก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าท่านจะบวชตลอดชีวิตแล้วท่านก็จะเผยแผ่ท่านจะเอาความรู้ที่ท่านได้มาเนี่ยปท.8เนี่ยแล้วก็ความรู้ต่างๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวัดจากคำสอนของหลวงพ่อค่ะท่านจะไปเผยแผ่ตามปณิธานของหลวงพ่อไปทั่วโลกค่ะวันหนึ่งที่ลูกเนนโทรมาขอบวชอุทิศชีวิตนะแม่ก็ปลื้มวึบแรกที่คิดก็คืออู้ดีใจลูกเขาจะได้ไปเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมันก็เป็นสูงที่สุดกระจายฟูที่ส่องมาก็เนื่องไปถึงหลวงพ่อกับอู้ลูกของเฮาทําตามความฝันได้แล้วนะได้เป็นลูกพระแท้ของหลวงพ่อนึกไปถึงตรงนี้แต่วันนั้นยังนึกถึงตัวเก่าใจฟูยังนึกว่าอ๋อด้วยค่ะพอนึกถึงใจฟูตรงนู้นเสร็จแล้วก็ถึงจะมารู้สึกปลื้มถึงตัวเก่าได้นะคะพอลูกได้เข้าโบสถ์บวชปุ๊บโอ้ลูกเขาจะได้เป็นตุลกาก็จะมีความโอ้เป็นพระมหาโอ้ยปลื้มปิติดีใจก็คือรู้สึกว่าตอนอยู่ในโบสถ์หัวใจเต้นมาเป็นจังหวะไปตั้งหลายรอบนะเจ้าก็ยังกลัวว่าเอ๊ะหัวใจเต้นมาเป็นจังหวะนี่เป็นอย่างใดอ๋อมันเป็นปลื้มเป็นปิติเป็นอย่างมากกว่าจะก็เลยแบบก็เลยความเข้าใจความรู้สึกว่าอ๋อมันปลื้มปิติที่สุดบวกเพิ่มเติมคือความปลื้มเข้าไปตรงนี้คือวันนี้แม่มีญาติโยมมาบวชลูกพระคือ9รถตู้ถือว่าเยอะมากเหมือนกันญาติโยมที่บ้าน6รถตู้มาเคยมาวัดพระธรรมกายซึ่งตรงนี้แม่ดีใจมากๆเลยแล้วก็ปลื้มปิติเท่าทุกคนมาแบบบอกได้เลยทุกคนปลื้มปิติไปกับลูกพระมหาทุกคนเขากับแม่ก็ปลื้มคือดีใจภูมิใจที่อย่างน้อยช่วงเวลาลูกเขาอยู่ก็เขาเป็นเด็กๆอยู่ที่บ้านเขาได้ฟูมฟักฝึกสอนลูกคือเป็นคนดีเป็นแล้วก็พอลูกได้เข้ามาอยู่ในวัดก็ได้มาอยู่ในคำสอนของหลวงพ่อได้อยู่เป็นสามเณรของวัดพระธรรมกายก็ดีใจที่เพิ่นฝึกขัดเกลาสิ่งที่ดีๆจนมาหน้าวันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าโอ้มันเป็นเพชรแท้ๆมันดีใจภูมิใจคือมูลค่ามาได้เลยเพราะว่าทั้งชีวิตแม่เคยยากจนมาแต่พอณวันนี้คือมันประมาณมูลค่าความสุขความปลื้มความอย่างใดมาได้เลยค่ะคือชีวิตสมณะที่สลามกายใจน้อมถวายเมื่อองค์พระสัมมาจวบจนกว่าชีพวายทุ่มทำงานถึงวันสุดท้ายชนะ
การศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมจัดงานบุญทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ9ปีและร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลัยสักการะดวงแก้วสายไหมค่ะเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ9ปีดวงแก้วสายไหมมีท่านเจ้าภาพผู้มีบุญมาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้และมีคณะประธานจำนวน5คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานเอกผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรคุณแม่ติ๋วกัลยาณมิตรจิรัตกุศลมานิตและครอบครัวโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราษฎร์ชาติชัญโยเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดมงคลทุกการามเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยยึดนิ่งเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจิรัตกุศลมานิตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญดวงแก้วสายไหมพิธีกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าและคณะประธานได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่าวันนี้ปลื้มใจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ผู้มีบุญได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็งตั้งแต่รวบรวมปัจจัยซื้อผืนดินและขุดดินก้อนแรกทำหน้าที่สร้างแสงสว่างและสิ่งที่ผู้นำบุญร่วมกันสร้างมาโดยตลอดคือได้สร้างความศรัทธาต่อเนื่อง9ปีรวมใจผู้มีบุญทุกท่านมองเป้าหมายมองมโนปณิธานและสร้างบุญเป็นหลักสถานที่แห่งนี้ไม่เคยขาดการสั่งสมบุญเป็นท่อทานแห่งบุญอย่างไม่ขาดตอนและเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เจ้าภาพได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาผู้มีบุญได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลัยเพื่อสักการะดวงแก้วสายไหมโดยก่อนประกอบพิธีกรรมทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์วางพวงมาลัยสักการะดวงแก้วสายไหมตามด้วยท่านประธานเอกได้รับผ่านพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์นำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วด้วยใจที่ปิติในบุญรวมถึงคณะประธานผู้มีบุญได้นำพวงมาลัยดอกมะลิร่วมสักการะดวงแก้วสายไหมสำหรับดวงแก้วสายไหมหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาตั้งชื่อให้และได้นำหัวหน้าศูนย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่นั่งสมาธิแล้วนำอธิษฐานจิตกับดวงแก้วสายไหมให้ดวงแก้วสายไหมมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้คนที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์แห่งนี้เมื่อได้เห็นดวงแก้วสายไหมสามารถน้อมใจเข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายให้ความปรารถนาของทุกคนที่ได้ตั้งใจไว้ดีแล้วสำเร็จและท่านบอกกับหัวหน้าศูนย์ว่าไปทำให้สำเร็จนะเรื่องหมูหมูวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมบุญกับผู้มีบุญนะครับในการร่วมฉลองนะครับครบรอบ9ปีดวงแก้วสายไหมนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านเมตตานะครับได้มอบไว้ให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแห่งนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับตอนที่ได้มีโอกาสนะครับได้ไปวางพวงมาลัยนะครับสักการะดวงแก้วนะครับมีความรู้สึกปลื้มปิติใจนะครับประหนึ่งว่าเราเองนะครับได้วางพวงมาลัยนะครับต่อหน้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยนะครับแล้วก็ตั้งมโนปณิธานนะครับว่าเราจะ
ร่วมนะครับกับพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับสร้างบุญสร้างบารมีนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับดีใจมากๆนะครับที่เห็นหลายๆท่านนะครับผู้นำบุญหลายๆท่านนะครับที่ยังมีความเข้มแข็งนะครับทั้งทำเองนะครับแล้วก็ชักชวนผู้มีบุญหลายๆท่านนะครับได้มาสร้างบุญสร้างบารมีนะครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับผมและครอบครัวนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหรือว่าบรรดาพวกของเจ้าภาพนะครับที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดินนะครับพร้อมๆกับอีกผู้นำบุญอีกหลายๆท่านนะครับก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสละทรัพย์แล้วก็มาเขาเรียกว่ามาพัฒนาศูนย์นะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับครบรอบ9ปีที่ศูนย์ธรรมทานแห่งนี้ครับได้มีโอกาสจัดปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็จัดบวชสามเณรมาหลายๆรุ่นแล้วนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างในครั้งนี้ครับมันเริ่มส่งผลนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับมันก็จะส่งผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับส่วนในบุญวันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาสักการะดวงแก้วสายใหม่ครับก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้รับกำลังใจจากหลวงพ่อครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ได้เมตตานะครับมอบดวงแก้วนี้ครับมาประจำศูนย์นะครับก็ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจที่จะสร้างศูนย์แล้วก็พัฒนาศูนย์นี้ต่อไปครับสำหรับในครั้งนี้นะครับที่ได้มาทอดพระป่าร่วมกับครอบครัวนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวครับแล้วก็ได้สร้างบารมีร่วมกันไปในทุกๆเดือนนะครับที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะโดยภายในงานพระครูปลัดทันรบโชติวังโสท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์มายังศูนย์กลางพิธีได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อทุกท่านใจผ่องใสดีแล้วได้ประกอบพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระใหญ่วันพระขึ้น15ค่ำเดือน6โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกูลอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายวิสาขประทีปโดยคุณกล้าตะวันและคุณจินดามณีศรีสว่างนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารโดยคุณปราณีอารีมิตรนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยโดยคุณธนิธรวณิชยสิทธิ์และคุณณัฐธิวรวินีกัญจนวสิรินำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยคุณชนทิชาเชิดสุริยาและกัลยาณมิตรพวงเพชรศรีลานนท์นำกล่าวคำถวายส่วนคุณอำนาจจักขุจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตโคมวิสาขประทีปพร้อมกันนี้คณะท่านประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ถวายโคมวิสาขประทีปดอกไม้และทายาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อสร้างบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในโอกาสนี้พระครูปลัดทันรบโชติวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันที่มหาบุรุษผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้บังเกิดและได้ตรัสรู้ธรรมนำธรรมนั้นมาสั่งสอนสรรพสัตว์จนสืบทอดมาถึงปัจจุบันโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายทานสั่งสมบุญรำลึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีปและพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายนางาโนค่ะโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรศรีสวัยการเกตกัลยาณมิตรวรรณาพันมากและกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะ
เป็นผู้นำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีอัญเชิญองค์พระธรรมกายแก้วใสและพิธีอัญเชิญรัตนบุพภาส่วนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรวันสีดาสกตะกัลยาณมิตรสสีประภาธนากะและกัลยาณมิตรปราณีสกตะเป็นผู้อัญเชิญถวายจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายนางาโน่โดยผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชินิซึ่งเป็นอุโบสถหลังแรกของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นโดยประธานผ้าป่ามี2ท่านคือกัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะและกัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมมีกัลยาณมิตรพิมพันโจโนและกัลยาณมิตรกมลทิพย์ทาคามิซาวะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองลูกนิมิตทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรกมลทิพย์ทาคามิซาวะเป็นประธานจุดเทียนจากนั้นเป็นพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรกมลทิพย์ทาคามิซาวะเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีจุดวิสาขประทีปโดยมีประธานเอกพิเศษ2คณะโดยคณะที่1กัลยาณมิตรวันสีดาสาคตะกัลยาณมิตรสสิประภาธานากะและกัลยาณมิตรปราณีสาคตะส่วนคณะที่2ได้แก่กัลยาณมิตรระวิวันเวสกุลและกัลยาณมิตรยุพินคำล่าได้จุดวิสาขประทีปเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยประธานรองได้ร่วมกันจุดวิสาขประทีปพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้นำสาธุชนเวียนประทักษิณพร้อมกับสวดมนต์บทอิติปิโสส่วนช่วงท้ายได้กล่าวคำอธิษฐานจิตตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบูไนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาธเนศฐานรโตเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และศีล8จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้เทศ3ภาษาคือภาษาไทยจีนและอังกฤษเพื่อให้คนที่มาได้เข้าใจธรรมะและกิจกรรมการบูชาธรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนช่วงค่ำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยครั้งนี้มีทั้งชาวไทยชาวจีนและชาวศรีลังกาที่มาทำงานในประเทศบรูไนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขใจที่ได้มาร่วมรำลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเลิศค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง1
อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง5อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดปทุมธานีอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดมหาสารคามอันดับที่9จังหวัดสุรินทร์อันดับที่10จังหวัดสกลนครค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอด 6,481 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ตรงกับวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชิโยในวันเสาร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ณห้องแก้วสารพัดนึก2วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์090-551-9265 092-991-1346และ085-552-3535ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านากิเรวะสาธุอติเวละพาณีการพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ